ได้เป็นพระมหากษัตริย์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์ในครองสมภูทวีปถ้าเสด็จออกบุกผนวดจะได้เป็นพระศาสดาเอกในโลกสิทธัตถะไปว่าผู้ต้องการให้สำเร็จประสูติได้7วันพระมารดาก็สิ้นพระชนม์7พรรษาก็ศึกษาครูวิศวามิตรครูคนแรก16พรรษาอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพามีโอรสชื่อลางุลไปว่าบ่วงหรือข้อผูกมัดพระชนมายุได้29พรรษาก็ได้ตรัสรู้อานได้พิจารณาเทวทูตธรรมคือเกิดแก่เจ็บตายก็ได้ลาบรรพชาปฏิบัติธรรมในฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาก็สัจจะอธิษฐานขอบุญบารมีได้เป็นนักบวชจากนั้นก็บำเพ็ญธรรมอยู่6พรรษาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมอริยสัจ4ทุกข์ไปว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์การตรัสรู้ธรรมแล้วก็มีพระอัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและเป็นภิกษุองค์แรกในทางพระพุทธศาสนาจากนั้นประกาศศาสนาได้45พรรษาก็เสด็จดับขันธปรินิพพานฉะนั้นประสูติที่สวนลุมพินีวันตรัสรู้ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินาราซึ่งสถานที่ดังกล่าวเรียกว่าสังเวสนียสถานคือสถานที่พุทธเจ้าประสูติพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาและพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานอยู่ที่ประเทศอินเดียดังนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกชาวพุทธได้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาคือไหว้พระสมาทานศีลแสดงพระธรรมเทศนาทำบุญตักบาตรและทำความสะอาดวัดตลอดถึงพัฒนาบ้านหรือสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเรียบร้อยหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นรวมแล้วอยู่ที่สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวสติคือรู้ในเวลาจะทำจะพูดจะคิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวขณะนี้กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดและไม่ให้ประมาทในชีวิตประมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายฉะนั้นสติตัวนี้ก็นึกก็คือได้แก่ไตรสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาศีลแปลว่าการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยก็คือศีลห้าข้อที่ญาติโยมทั้งหลายสมาทานเมื่อกี้นี้ศีลข้อที่หนึ่งมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อที่สองยินดีในสิ่งของที่มีอยู่ข้อที่สามสำรวมในกามข้อที่4ให้มีสัจจะความจริงใจหรือความซื่อสัตย์ข้อที่5ก็มีสติและสัมปชัญญะนั่นเองศีลังโลเกนตะลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกถ้าญาติโยมทั้งหลายรักษาศีล5ข้อนี้ศีเลนะสุขติงยันติมีความสุขก็เพราะศีลศีเลนะโภคสมถามีโภคทรัพย์ก็เพราะศีลศีเลนะนิพพติงยันติไปถึงพระนิพพานก็เพราะศีลตัสมาศีลังวิโสทเยพระพุทธเจ้าเดินทางสายนี้คือรักษาศีล2 สมาธิคือทำจิตใจให้ตั้งมั่นกายวาจาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าพุทธเจ้าใช้สมาธิตรัสรู้ใต้ต้นโพในพุทธคยาประเทศอินเดียการตรัสรู้ของพุทธเจ้านั้นก็คือตัดกิเลสความสมองในใจโลภะไม่ให้มีความโลภโทสะไม่ให้มีความโกรธโมหะไม่ให้มีความหลงเป็นต้นและใช้ปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้สิ่งที่ควรรู้ปัญญานั้นก็คือพระองค์
ช้ปัญญาบอกว่ากิเลสความสมองในจิตใจนั้นก็ต้องให้ทานคือการเสียสละเหมือนญาติโยมทั้งหลายนำจตุปัจจัยทายธรรมมีเมตตาเอื้ออาทรต่อกันศาสนาพุทธของเรามีความเจริญถึงวันนี้ก็เพราะตั้งอยู่ในหลักเมตตาพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณบริสุทธิคุณกรุณาธิคุณ